ดีๆชวนชมไปทำความรู้จักกับหนูน้อยวัย8ขวบเท่านั้นนะคะที่มีพรสวรรค์จริงๆค่ะเพราะว่าสามารถปั้นดินเหนียวให้เป็นรูปพระพิฆเนศและรูปช้างได้อย่างสวยงามฝีมือไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปชมผลงานน้องคนนี้กันค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ก็มองออกว่านี่เป็นงานปั้นรูปพระพิฆเนศที่สวยงามไม่ธรรมดาเลยค่ะฝีมือการปั้นของจิตรกรน้อยวัย8ขวบนะคะชื่อว่าเด็กชายปองคุณแก้วเจริญหรือชื่อเล่นว่าน้องขอบคุณค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะทีมงานของเราก็ไปเจอกับน้องขอบคุณที่บ้านนะคะบอกว่าคือนี่เขาก็น้องก็เล่าไปด้วยน้องก็ปั้นไปด้วยแล้วก็น้องเนี่ยก็กำลังขุดดินเหนียวข้างบ้านเตรียมมาปั้นรูปพระพิฆเนศเลยจากนั้นน้องขอบคุณก็โชว์ทักษะการปั้นตามจินตนาการให้เราดูในแต่ละขั้นตอนเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าน้องปั้นได้อย่างละเอียดประณีตรวดเร็วด้วยนะคะคือใช้เวลาไม่นานอ่ะก็ออกมาเป็นงานปั้นรูปพระพิฆเนศที่ฝีมือสวยน่าทึ่งดีดีต้องบอกว่าที่เห็นแบบนี้เนี่ยคือใช้เวลาผ่านไปไม่นานนะคุณผู้ชมแต่เห็นไหมคะเราก็ยังเห็นรายละเอียดนะแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็มองออกเลยนะคะว่าเป็นรูปอะไรน้องขอบคุณนะคะเล่าให้ฟังว่าชอบปั้นรูปพระพิฆเนศมากๆเลยน้องปั้นทุกวันเลยคุณผู้ชมรวมทั้งชอบปั้นช้างด้วยค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเนี่ยก็จะไปซื้อดินน้ำมันมาให้ปั้นเล่นทุกวันเลยทั้งหมดเนี่ยก็จะขุดดินเหนียวข้างบ้านมาปั้นแล้วก็นำไปตากแดดแบบนี้ค่ะขณะที่คุณยายแมวซึ่งเป็นคุณยายของน้องขอบคุณก็บอกว่าน้องเนี่ยชอบปั้นแล้วก็ชอบวาดรูปเขียนรูปพระพิฆเนศรวมถึงรูปช้างก็ชอบวาดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยพบเห็นช้างหรือพระพิฆเนศก็ต้องขอซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านจำนวนมากค่ะแล้วก็เวลาว่างโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมนะน้องขอบคุณเนี่ยก็จะมานั่งปั้นหรือวาดรูปพระพิฆเนศเป็นประจำทุกวันเลยล่ะค่ะนี่คุณผู้ชมเรียกได้ว่าพรสวรรค์นะหนูน้อยวัย8ขวบไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยถ้าฝึกฝีมือไปเรื่อยๆโอ้โหคุณผู้ชมรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสวยงามมากขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ